ทริปนี้จะพาทุกคนไปภูผาม่านแต่ก่อนอื่นเขาก็จะมาสู่กระเป๋าก่อนเพราะว่าซื้อมาแต้ไทยเลยสีงามบาดตาบาดใจแล้วก็ยังเบาอีกตอนแรกนึกว่ามันน้อยน้อยแต่พอมาฮอดคือมันใหญ่แห้งทุกคนเกินคุ้มกับราคาเกินไปแล้วเขาก็มาเก็บเครื่องใส่กระเป๋าก็สเต็ปเดิมไป3มื้อแต่เก็บกระเป๋าคือสิไป3เดือนหลังจากที่เขาเก็บกระเป๋าแล้วเขาก็จะเดินทางไปกันเลยฮอดแล้วภูผาม่านอาจจะกี่รอบกี่รอบก็บ่ได้รอบนี้แหละเขาจะมาแวะพักผ่อนย่อนใจแล้วเขาก็ขึ้นไปทำความคุ้นเคยกันก่อนพอมาฮอดก็หิวเลยจ้าเปิดไปหน้าใดก็มีแต่แนวเซฟสเต็ปกินคือหลายแห่งในระหว่างทางเขาก็จะมาชมวิวกันก่อนว้าวสวยมากเลยคือบรรยากาศดีดีแดดก็บ่มีฝนก็บ่ตกนี่คือเลิศคือปังมาฮอดเขาก็สำรวจให้ครบเลยอันนี้เขาเอิ้นว่าทำการคุ้นเคยกับสถานที่เห็นตัวเป็นกันเองสุดๆเลยมาช่วงนี้ภูผาป้าไม้ก็คือเขียวงามแห้งทุกคนเพราะมันเป็นยามฝนนั่งรถมาบ่เมื่อยแต่เมื่อยยางอ้อมหาก็เดินรอบไปเลยจ้ะมีมาให้ธรรมชาติบังเพราะว่าทุกมือนี้เริ่มเข้าสักสายและก็มีคนซีให้เบื้องลิงนะทุกคนมันบอกว่าคอยเป็นลิงคอยก็เลยยกไอเลิฟอยู่ใส่ลาวบันนึงและก็ลาวางท่าอาหารก็มาซีมน้ำมากมายนะทุกคนก็ขึ้นไปล้อท้ายหุบท้ายทุกมุมและก็ย่างมาเบื้องเขาขี้สลิงบอกได้เลยว่าเวลิกูก็ลอยไปเลยสิคะ